เลยออกมาแล้วก็ฝากลูกไว้กับย่าหนูหนีนี่เองอยู่บ้านค่ะแล้วก็เหมือนใช้นี่ไม่ไหวหนูเกยออกมาแล้วก็ฝากลูกไว้กับย่าก็คือโทรติดต่อย่าตลอดค่ะก็ว่าหนูบอกว่าหนูก็จะออกมาหางานทำให้มันแบบว่ามีงานสักคนนึงเพื่อที่ถ้าเกิดหนูไปรับลูกมาเนี่ยหนูจะได้มีตับค่านมให้ลูกกินอย่างนี้อีกใช่แล้วก็หนูก็พอแม่ได้แบบมีที่อยู่มีงานทำพอติดต่อย่าหนูก็ไปขอรับลูกย่าก็บอกว่าลูกยังไม่ให้เพราะว่าเดี๋ยวมึงเอาไปงานเพื่อไม่เป็นรับเป็นแหล่งมึงจะลูกไปลำบากก็คือหนูโทรติดต่อญาติตลอดคือโทรกันทุกวันอยู่คือเรายืนยันเราไม่ได้ทิ้งลูกแต่ว่าที่คือมีปัญหาเรื่องการเงินใช่ค่ะแล้วที่หนูเลยบอกว่านั้นเดี๋ยวหนูคือก่อนที่หนูจะมาเช่าห้องอยู่ที่นี่หนูก็คือย้ายไปอยู่บ้านเพื่อนก่อนเพราะว่าคืออย่างที่บอกคือหนูหนีนี่อย่างเงี้ยหนูก็จะย้ายไปอยู่บ้านเพื่อนก่อนเพื่อที่จะไปหางานทำแล้วคือพ่อแม่เพื่อนหนูเขาก็หนูปีนกระบะคนนี้ค่ะแล้วจนหนูก็คือมาเจอเพื่อนคนนี้ก็เลยมาขอเช่าห้องหนูอยู่ห้องเขาก็พ่อเพื่อนคือหยิบยื่นงานให้แบบวันละ100-200อะไรเงี้ยคือก็พอกินไปแล้วอย่างที่กระแสออกไปที่เขาพูดว่าเราติดพนันติดอะไรนะจริงไหมไม่จริงเรายืนยันว่ายืนยันว่าไม่จริงก็คือถามว่ามีเล่นบ้างไหมหนูก็พูดตรงว่าหนูมีเล่นแต่ว่าคือไม่หนูไม่ได้แบบว่ากู้เงินไปเล่นตามกระแสหรือว่าอะไรใช่ค่ะหนูเล่นตั้งแต่หนูยังไม่คลอดลูกเลยแต่ตอนนั้นคือเล่นหนูเอาไม่200อะไรเงี้ยก็ได้มาก็มาซื้อกินกันแล้วตามข่าวที่ออกไปที่ว่าเราออกไปเที่ยวออกไปอะไรเงี้ยจริงไหมครับมีค่ะเราเจอแบบว่าการงานวัดสร้างทีงานเปิดงานอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ออกก็มีออกมาแต่เรายืนยันว่าเราไม่ได้ทิ้งลูกไม่ได้ทิ้งค่ะถ้าสมมติเราเลี้ยงเราว่าเราเลี้ยงไหวไหมเพราะว่านี่ผมออกมานี่ผมเพิ่งออกมาแค่2 อาทิตย์เองไม่ถึง2 อาทิตย์ไม่ถึง2 อาทิตย์ดีเพราะว่าตอนที่อยู่กับลูกเลี้ยงเองตลอดอยู่แล้วบางทีก็ถูกทำงานแล้วถูกย่าเขาจะเลี้ยงให้แล้วก็กลางคืนยายาค่ะบางทีแฟนหนูไปข้างนอกข้างไปงานไปแล้วแบบไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็จะออกไปย่าก็จะเป็นคนเลี้ยงให้ตลอดเลยแล้วอยากจะฝากบอกขอโทษอะไรคุณย่าไหมก็ขอโทษที่หนูทำไปแบบย่าดูเลยบ้านหนูใจหนูไม่ได้คิดไม่ได้มีเจตนาจะตัดสินที่ย่าหรือคือออกมาบ้านจะมาหางานทำอะไรเนี่ยคือคนทั้งบ้านรู้หมดว่าออกมาเนี่ยแต่พอมาตอนหลังโทรมาพูดเนี่ยแล้วกระแสที่ออกไปที่ว่าเราขอเงินยายขออะไรไม่ได้เราว่ายายอะไรนะจริงไหมไม่ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19 ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ